สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาแสดงวิธีการไลฟ์สดเครื่อง PlayStation นะครับผ่านคอมพิวเตอร์นะครับมาดูกันดีกว่าครับเราจะไลฟ์สดได้ยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่อง PS4 นะเครื่อง PS4 คราวนี้เราก็ต่อเครื่อง PS4 กับ OBS เห็นไหมเนี่ยต่อกับ OBS นะครับคราวนี้จะมาสอนวิธีการต่อนะครับก็จะต่อยังไงครับแล้วก็จะไลฟ์สดได้ยังไงนะครับนี่ครับเราก็เอา HDMI เนี่ยต่อกับ Capture Card เห็นไหมครับเอา HDMI ต่อกับ Capture Card เราก็เอา Capture Card เนี่ยต่อไปที่กับคอมพิวเตอร์อีกทีหนึ่งนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาที่ OBS โอเคนะมาที่ OBS ตรง OBS เนี่ยเราเลือกซอสตรงนี้ครับซอสตรงนี้พอเราเลือกซอสแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมลบอันนี้ทิ้งออกก่อนแล้วกันนะที่อันนี้มันไหนวะอันนี้นี่อันนี้โอเคผมลบตรงนี้ทิ้งออกก่อนนะลบทิ้งเสร็จแล้วเราก็เลือกที่ซอสนะบวกคราวนี้เราก็บวกไปนะครับตอนที่บวกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เลือกเป็นวิดีโอเนี่ยครับวิดีโอเนี่ยวิดีโอตรงนี้ USB วิดีโอแล้วกดโอเคเห็นไหมครับแค่นี้เองนะครับเราก็ไลฟ์ได้เลยนะครับก็ไปที่เซตติ้งแล้วก็ใส่คีย์สตรีมผ่าน Facebook ผ่าน YouTube อะไรก็ว่าไปนะครับนี่แล้วเวลาเราเล่นใช่ไหมครับเราก็เล่นเนี่ยผมเล่นนะก็เล่นผ่านเลยเนี่ยเรากดเนี่ยเข้าเกมนะครับเห็นไหมก็เข้าเกมได้ปกติหรือว่าเราจะเอา USB เนี่ยไปต่อกับสปินตัวแยกก่อนนะครับตัวสปิเตอร์นะครับไปเสียบกับสปิเตอร์นะเพื่อไปออกทีวีอีกข้างหนึ่งก็มาต่อกับแคปเจอร์การ์ดแล้วก็มาต่อคอมอีกทีหนึ่งแล้วก็เล่นผ่านทีวีได้นะครับแล้วก็ไลฟ์สดไปด้วยหรือว่าจะเล่นผ่านตรงนี้ก็ได้นะครับผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ OBS เนี่ยก็เล่นได้ปกตินะผมบอกเลยว่ามันไม่ได้เป็นอะไรนะเล่นได้ปกติหรือว่าถ้าคุณมีการ์ดจอแล้วก็แยกสายออกมานะครับแยกออกมาที่จอคอมอีกเครื่องหนึ่งเพื่อเอาไปเล่นเดี๋ยวเล่นนะครับบอกเลยมันไม่ได้แหลกเลยนะเล่นได้ปกตินี่ก็ยังไม่ได้เล่นเลยนะเข้าเกมโมดิลองเข้าให้เล่นให้ดูก็เล่นได้ปกติเลยแล้วก็ไหลไปเล่นไปนะครับไม่มีปัญหานะครับเฟรมเรทบอกเลยว่าไม่ตกนี่นะครับเล่นได้ปกติออกเกมมาทำไมวะเนี่ยเข้าไปใหม่เห็นไหมแล้วกดไลค์เลยนะครับมาควรกันมาถามผมเหมือนกันนะว่าถ้าจะเอาเครื่องเพย์เนี่ยมาต่อกับ OBS นั้นได้ไหมผมบอกเลยว่าถ้าเรามีแคปเจอร์การ์ดคุณมีอะไรที่มันต่อกับแคปเจอร์การ์ดแล้วมาต่อคอมได้มันก็ออก OBS ได้หมดอะนะออกคอมได้หมดเห็นมาเล่นได้ผมบอกเลยว่าลื่นๆแล้วตอนที่สตรีมมันก็ลื่นๆเลยนะไม่มีกระตุกนะครับสำหรับคนที่อยากจะไลฟ์ผ่าน OBS นะไม่อยากจะไลฟ์ผ่านตัวซอฟต์แวร์ของตัว PlayStation เองนะก็สามารถทำแบบนี้ก็ได้นะก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้เราสามารถไลฟ์สดนะแล้วก็ผ่าน PlayStation ได้อย่างง่ายดายนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะซื้อแคปเจอร์การ์ดตัวนี้นะก็ผมทำลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปเลยนะก็สั่งซื้อได้แล้วก็ถ้าใครอยากจะให้ผมทำอะไรเนี่ยก็บอกได้นะเดี๋ยวผมทำให้นะครับถ้าผมมีอุปกรณ์นะเราทำเป็นนะครับ